เพราะมันอยู่ในรูปของอะไรรูปโมเลกุล CO2 มันอยู่รูปโมเลกุลคือมันมีขนาดใหญ่ความร้อนจากนู้นที่มันกระดูดซับสิครับก็ข้างตัวท่านมันก็เลยร้อนโอ้ร้อนออกไปตรงนี้โอเคนะครับผ่านอากาศผ่านตัวเราผ่านต้นไม้ใบหญ้าผ่านพื้นดินผ่านพื้นน้ำเข้าไปสู่ศูนย์กลางของโลกความร้อนมันไปอย่างนั้นนะครับมันไม่ได้สะท้อนออกนะครับอันกอเขาบอกว่าสะท้อนออกไปโอ้ตายเลยนักวิทยาศาสตร์ก็พยักหน้าตามเขาไปเรื่อยรู้ไม่ชี้ว่าไปโน่นเอ๊ะลุงมันสะท้อนมันไม่ได้สะท้อนมันสะท้อนเฉพาะแสงที่ความร้อนกับแสงเนี่ย มันเป็นสมบัติเดียวกันมันเป็นสิ่งเดียวกันเหมือนกับคลื่นกับความถี่มันสมบัติเดียวกันพอได้ไหมครับเหมือนกับพลังงานอะไรนอกอย่างนี้เอาไงปลายสุดของพลังงานแสงปลายสุดของพลังงานเสียงปลายสุดสุดปลายของพลังงานความร้อนปลายสุดสุดปลายของพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าโอเคนะปลายสุดสุดปลายนะนั่นน่ะก็จะเป็นพลังงานบริสุทธิ์งงนะไม่งงก็น่าเห็นใจครับงงแน่นอนฮะตรงนี้เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดได้เสียแล้วครับก็พลังงานเพราะฉะนั้นลุงพูดพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับอย่าลืมโอเคนะพอตามทันนิดนึง เอาล่ะเมื่อลุงรู้ข้อจำกัดมันอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย ทางด้านลีออนมาร์กเนาะเขาจะมีรางวัลให้ใครก็ตามที่สามารถผลิตเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับมาดูดดึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศแล้วมาชั่งเป็นกิโลได้ใครก็ตามที่สามารถทำได้ปีละ1,000 กิโลกรัมเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามนุษย์ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์มาในโลกวันนี้ปีละเป็น1,000 ล้านตันนะครับ1 ตันคือ 1,000 กิโลเป็นพันล้านกิโลกรัมนะรายการที่สามารถผลิตเครื่องมือดูดดึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์เอามาชั่งเป็นกิโลได้นะครับก็บอกว่า1 ปี 1,000 กิโลกรัมถ้าใครทำได้เขาจะมีรางวัลให้อย่างหนานะโอเคผมฟังแล้วโอ้มันจะดูดได้ไงเนาะนึกในใจมันจะไปสร้างเครื่องอะไรไปดูดดูดอยู่ที่เดียวเงี้ยถ้าเครื่องมันติดตั้งประจำที่มันที่เดียวมันจะดูดยังไงวะเนี่ยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศแล้วมันผ่านใกล้ๆมันจะดูดมาอย่างไรโอเคก็มองไม่ออกมันจะมาได้ยังไงช่างเป็นกี่หนึ่งกิโลกรัมลุงคิดดูแล้วว่าเป็นไปไม่ได้โจทย์นี้เป็นไปไม่ได้เลยครับทำไม่ได้แน่นอนนะครับทีนี้ลุงเสนอไปเรื่องอะไรก็เขาพูดเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมล่ะลุงก็เสนอไปทำให้ฝนตกซะนี่นะทำให้ฝนตกไม่รู้คาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วแต่เธอจะวัดเอาแล้วกันบ้านเธอบ้านแกงเพียงนะปีหนึ่งกี่แล้วก็ว่านไปนะจะทำให้มันตกตลอดปีให้ในพื้นที่สมมติว่า1 ประเทศเนี่ยเอาประเทศไปเลยอย่างเงี้ยลุงก็เสนอไปรูปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าเวลานี้ลุงปัทนุนันเชิญนะจ๊ะหลักฐานเนี่ยเรียบร้อยแล้วจ้ะโอเคไหมต่อไปก็ตรวจสอบอะไรอย่างอื่นอีกนะครับก็เราเซ็นสัญญาไม่รู้จะตกรอบหรือเปล่าเพราะว่าไปเสนอนอกอะไรนอกจากที่เขาตั้งโจทย์เอาไว้เพราะว่าที่เขาตั้งโจทย์เอาไว้มันทำไม่ได้ทำไมต้องไปตามเขาล่ะเราเชื่อว่าเรา
เหนือชั้นกว่าเอาล่ะกลับมาถึง H2O ก็คือน้ำเนาะกับ CO2 ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์มันมีหลักอยู่อันนึงครับผม การย่อยสลายคาร์บอนไดออกไซด์ดีที่สุดก็คือเรื่องน้ำครับท่านน้ำที่ว่านี้ก็ต้องเป็นน้ำบริสุทธิ์นะ H2O ครับฟังให้ดีนะเช่นทำให้ฝนตกพอฝนตกลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาชะล้างคาร์บอนไดออกไซด์หรือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้มากกว่าด้วยได้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้อะไรล่ะอะไรที่มันเป็นเกี่ยวออกไซด์คือไม่รู้ออกซิเจนไปเกาะธาตุตัวไหนก็เป็นออกไซด์ทั้งหมดโอเคไหมครับแม้แต่สนองสนิมพวกเนี้ยโอเคไหมแม้แต่ที่เขาเรียกว่า PM 2.5 มันจะสลายหมดน้ำฝนอย่างเดียวเนี่ยครับเอาตัวใหญ่กันแล้วกัน H2O เนี่ยจะไปทำการละลาย CO2 ได้อย่างดีที่สุดเอาล่ะกลับมาถึงน้ำฝน ฟังกันเลยนะคือฝนใหม่ๆฝนแรก